ที่ผ่านกรอบของศาสนาที่สั่งสอนกันมานะผมก็ยังบอกว่ามันถึงยุคนี้มันไม่น่าจะใช่นะไอ้ที่ใช้มาแล้วได้ก็ค่อยละแต่ต่อไปนี้มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นอย่างนั้นทำไมผมถึงมาคิดและพูดเช่นที่ว่าเนี่ยมันไปหักล้างอะไรอยู่หรือเปล่าเออความคิดผมเนี่ยมันมาเข้าอยู่ในกรอบของโบวิทยาเทคโนโลยีด้วยครับที่มันจะมาแทนที่ความคิดของคนพฤติกรรมของคนกิจกรรมของคนเมื่อเวลามาแทนที่แล้วศาสนาเดิมๆมันจะไม่เข้ามันไม่เข้าเด็กมันไม่เข้าอะไรต่างๆจะบอกว่ามันเป็นเปลี่ยนไปมันก็ไม่น่าจะผิดมันปรับดีกว่าได้รับการปรับงั้นกลุ่มศาสนาเนี่ยที่รักษายึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติบูชาว่าไปมันจะอ่อนแรงลงไปตามวัยของผู้คนแล้ววัยรุ่นตอนปลายเขายึดติดยึดมั่นถือมั่นก็ดีนะแต่เมื่อเวลาวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยหายไปจากโลกตายเนาะรุ่นต่อมาเนี่ยมันจะไม่ใช่แล้วก็นั่งคิดว่าเออ20ปีผ่านไป50ปี100ปีผ่านไปจะไม่มีศาสนาแล้วจะไม่มีผู้คนที่จะยึดศาสนาเป็นแนวดำเนินชีวิตแล้วถ้ามนุษย์เราไม่ยึดศาสนาเป็นแนวถามว่าจะไปยึดอะไรกันเป็นแนวดำเนินชีวิตต่อไปผมก็เลยบอกว่าผมใช้คำว่าเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติคำว่าธรรมนูญหมายความไงเรื่องของหน้าที่สิทธิมันจะเด่นชัดขึ้นหน้าที่สิทธิอำนาจเวลานี้นะฮะไม่ว่าประเทศใดในโลกประชากรประชาชนจะไม่เห็นด้วยหรือในเชิงต่อต้านอำนาจเก่าๆที่มันสั่งสมมาผ่านกระบวนการของกฎบัตรกฎหมายผ่านเนี่ยคนรุ่นใหม่จะมาต่อต้านเพราะว่าคนรุ่นเก่าเป็นกฎหมายเนี่ยมาซึ่งกดขี่บังคับความเป็นหน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบอิสรภาพของผู้คนครับไอ้คำว่ากำกดขี่ข่มเหงเรื่องของมนุษยชนสิทธิมนุษยชนก็มาจากเรื่องพวกนี้ครับมาจากคนเกิดก่อนยุคสมัยก่อนที่ไม่มีกฎหมายก็เป็นอิทธิพลของคนเกิดก่อนก็มีเสือหนุนนึงนี่มาสารพัดเสือใช่นะปล้นฆ่าต่อมากฎหมายก็มาปราบเสือเหล่านั้นออกไปผู้คนก็เชื่อมั่นว่าเออกฎหมายฝ่ายกฎหมายนี่ดีเพราะว่าได้ปราบเสือนู่นนั่นไปหายจากบ้านเมืองไปเมื่อ100ปี50ปีที่ผ่านมา60ปีที่ผ่านมาหมดไปกฎหมายเข้ามาดำเนินการแทนผู้คนไม่ใช่กฎหมายแทนทีนี้มาถึงวันนี้กฎหมายมันจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าโลกเทคโนโลยีที่มันจะมาไอ้ตรงนี้ฮะที่บอกว่าเพราะว่าจะมีคนกลุ่มที่บอกว่ากฎหมายเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแก้ให้มันทันสมัยทันท่วงทีเพราะเขียนกฎหมายมันต้องมองล่วงหน้าไปตั้ง20 30 50ปีเรียกว่า1ศตวรรษนะฮะคนไหนล่ะจะเป็นคนที่มีทัศนคติมองความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้ไปถึง100ปีก็คงจะมีน้อยแต่ถ้าของคนไหนประเทศไหนมีขึ้นมาได้ก่อนที่มันจะไม่รู้ทางผมเองเนี่ยผมบอกว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มาแล้วปฏิวัติเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนักมาเป็นเทคโนโลยีก็มาแล้วตอนนี้มันมาถึงคลื่นต่อไปมันต้องปฏิวัติด้านกฎหมายผมว่านะครับมันจะเป็นไปทุกๆประเทศสังเกตเอวทุกประเทศก็คือเรื่องกฎหมายนั่นออกกฎหมายก็มากดขี่บังคับสิทธิเสรีชน
ครจะรู้เท่าทันก็ต้องมาปรับกันใหม่ให้อยู่ภายใต้บริบทธรรมชาติถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องเดิมมันถูกต้องตามคนเกิดก่อนที่ชี้เอาไว้ว่าต้องไม่อย่างนั้นห้ามนู่นนี่นั่นสารพัดเรื่องต่อไปกฎหมายเจอคำว่าให้แต่จะผิดเงื่อนไขธรรมชาตินะเว้ยในธรรมชาติเนี่ยเช่นอยากกินก็เรื่องของการกินเรื่องของฉันเนี่ยอยากดูก็เรื่องของฉันเนี่ยอยากทำก็เรื่องของฉันเนี่ยทีนี้ที่มันไปล่วงล้ำก้ามเกินสิทธิผู้อื่นเนี่ยจึงมีกฎหมายเข้ามาตรงกลางไงอยากทำก็ทำได้ไม่ดามเพลใจนะเช่นขับรถขับเรือพวกนี้จึงมีกฎหมายพวกนี้เข้ามาเป็นตัวที่จะสกัดกั้นไม่ให้ทำตามความอยากขณะเดียวกันกฎหมายมันต้องมีผู้ใช้กฎหมายผู้ดูแลรักษากฎหมายผู้ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นอำนาจก็เลยกลายเป็นคนใช้อำนาจก็กฎหมายที่ว่ามาทำกระทำต่อยไปมันก็เลยยิ่งบีบรัดกันหนักนี่ที่บอกว่ากฎหมายจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องตามเงื่อนไขธรรมชาตินะเป็นธรรมทุกคนไม่ว่าใครก็ได้แม้แต่ผู้มีอำนาจเดินตามกฎหมายก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วถ้าหากว่าทำผิดมันก็น่าจะมีสองต่อมาลงโทษต้องน่าจะเป็นสองต่อคือคนใช้กฎหมายคนดูแลกฎหมายถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคดันมาทำซะเองที่นี่นั่นนะครับกฎหมายต้องลงโทษไปเป็นสองต่อไปนี่ออกนะเพราะคนที่รู้กฎหมายใช้กฎหมายมาทำผิดกฎหมายเองนะกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มข้าราชการจะเจอต่อไปผมว่านะข้าราชการแบบไหนล่ะข้าราชการการเมืองผิดการเมืองก็ลุยผมก็มองเห็นเริ่มแล้วนะผมจะเริ่มมองเห็นจากและธรรมนูญบางข้อที่ออกมาเป็นอย่างนี้ที่บอกว่าถ้าหากมีการคดโกงต่างๆนะสืบสามด้านไม่มีอายุความเลยนั่นแหละครับผู้มีกฎหมายพวกนี้แต่ก่อนนี่มัน5ปี10ปีก็หมดแล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมผมก็เห็นด้วยนะเนี่ยใช่ไหมครับมันจะได้คำว่าเกรงกลัวต่อบาปไม่ได้นะครับต้องเกรงกลัวต่อกฎหมายที่สามารถเอามาผิดได้ไอ้บาปบุญคุณโทษนั้นมันอยู่ในใจลึกๆใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นไปนั้นต้องเอามาใช้จริงๆงั้นคำว่าหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบอิสรภาพนี่ฮะเป็นธรรมนูญของบุคคลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจความเป็นปัจเจกก็จะเกิดขึ้นต่างคนต่างเข้าใจ5หัวข้อที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็จะไม่รังแกนี่คำว่าศีวิไลจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เข้าใจอย่างที่ว่านี้ผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวผมว่าอนาคตมันจะพัฒนาไปอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีลุงหมอช่วยคิดช่วยพิจิตรลุงหมอเป็นใครไม่รู้คราวที่แล้วที่มากับเจอสองมือเปล่าก็พูดเองใช่ไหมครับนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ช่วยได้ขนาดนี้ก็คอนเฟิร์มโดยผลของการกระทำนี่แหละใช่ไหมโดยความสามารถผู้ชนนี้มีความสามารถอะไรเนี่ยตรงวัดกันที่ความสามารถแล้วนั้นก็ผู้รับผู้ให้ในเวลานี้ผมมีให้แน่นอนผู้รับก็รับเอาตามเหตุปัจจัยเขาให้ทำใจเป็นผู้รับคำว่าผู้รับทำใจยังไงเดี๋ยวนะผู้ให้กับผู้ขอหลายคนมาที่นี่ลุงงอผมเสนอพลังงานบริสุทธิ์ขอพลังงานบริสุทธิ์หน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าขอให้ช่วยหน่อยขอให้ช่วยหน่อยไอ้คนช่วยมันช่วยอยู่แล้วเป็นหน้าที่ช่วยอยู่แล้วอย่างผมมีหน้าที่อยู่แล้วไม่ขอก็จะให้เสียซ้ำไปโอเคไหมแต่คำว่าขอเนี่ยกับคำว่าให้ต่างกันเลยครับถ้าหากว่าหมายรูปให้ฟังให้ดีนะทำใจมาให้ลุงงอทำอะไรก็ได้ในตัวที่มันไม่ดีออกไปทำใจเป็นผู้ให้โอเคไหม
กับคำว่าขอความหมายต่างขออย่างขอผมในใจผมไม่ขอผมก็ให้อยู่แล้วแต่อยากให้เข้าใจคำว่าผู้ขอกับผู้ให้ถ้าถามว่าทำใจมาให้ให้ลุงออกช่วยทำอะไรก็ได้ให้สิ่งไม่ดีตัวออกไปเพียงแค่อนุญาตให้ตัวใช่ไหมอนุญาตให้ตัวก็ตัวมาประมาณมาถึงก็สัมปทานแล้วก็คิดต่อเอาไปให้หมดนะตั้งใจที่จะเอาสิ่งไม่ดีมาให้แล้วเนี้ยต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้แล้วจะได้เต็มร้อยเลยครับไอ้พวกมาขอให้หายเดี๋ยวนี้ซวยเลยคนขอไม่ได้หรอกเพราะเซนนี่มันเป็นเซนไอ้เซนนี่มันเป็นเซนที่ผมว่ามันธรรมชาติมันไม่ใช่เซนซื้อขายซื้อขายอยากได้เนี้ยเท่าไหร่เอาไปเลยเซนซูตันขายอันนี้ไม่ใช่ต่างกันนะขอให้คิดหน่อยนะครับอยู่กับผมต้องคิดพวกนี้แหละครับเพราะมันเป็นปัญญาผมได้สิ่งนี้มาก็เพราะผมมีความคิดพวกนี้ในเชิงที่มันละเอียดในแนวทางธรรมชาติผมใช้ผู้ให้กับผู้รับเข้าใจก่อนเข้าใจแล้วค่ะพอเวลาเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเท่านั้นเลยครับมันจะเปิดบทเลยทีนี้มีเท่าไหร่ก็ล้างหมดสมองมันจะเบาปี๊ดเลยนี่บอกว่าสองมือปราบกันหนึ่งความเข้าใจก็หมายความตรงนี้แหละนะครับสองมือขาวก็ตามความรู้สึกสองมือปราบกันหนึ่งความเข้าใจเท่านั้นนะครับมันจะเกิดกันเป็นโอ้โหพอเวลาไปสู่มหาภาคมันจะขนาดไหนอันนี้แค่วันบายวันก็คือเป็นจุลภาคนิดเดียวเองวันบายวันเหมือนทำใจอนุญาตให้ลุงออกทำให้เงี้ยทำใจเป็นอนุญาตให้ทำให้แล้วมันจะปลดปล่อยเองหรือเชื่อมากครับคลิกมันอยู่ตรงนี้เองเคล็ดมันคลิกอยู่ตรงนี้มันจะง่ายเยอะโทษครับอ่อนตัวตามผมมันเหมือนกับล้างไปเลยล่ะครับหายใจเชื่อมโยงไปโอ้โหมันเบิร์นหน้าดูรู้สึกว่าเลือดลมไหลดีเคลื่อนที่เคลื่อนไหวดีนั่นแบบนั้นนะยุคนั้นมันเลือดลมยุคนี้มันเป็นไฟฟ้าสถิตเลยนะครับนั่นคือไฟฟ้าสถิตครับผมว่ามีผมคนเดียวในแผ่นดินหรือเปล่าที่จะสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าธรรมชาติได้ไฟฟ้าสถิตผมเชื่อมันผมเองนะเพราะมันสูงมากเลยนะครับในชาวบ้านธรรมดานะครับไฟฟ้าสิ่งหนึ่งพวกกันมาตั้งโอ้ตั้งแต่ยุคนู่นอะอะคิมินอะโทษเบนจามินแฟรงคลินเขาเป็นคนที่ค้นพบไฟฟ้าในบรรยากาศได้นึกออกไหมคำนี้นึกออกนะค่ะนั่นแหละนั่นแหละผมเนี่ยเอามาใช้ได้ไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นมันถึงยิ่งใหญ่มากชีวิตผมมีผมถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดทุกวันนี้ไฟฟ้ากระแสทำลายไฟฟ้าสถิตมือถือมือถอยคือไฟฟ้านะคลื่นไฟฟ้านั่นที่ใช้กันทุกวันคลื่นไฟฟ้ากระแสตรงทำลายไฟฟ้าสถิตผลมันคือทำให้โลกร้อนย้ำไม่มีก็ไม่ได้ด้วยต้องเป็นหัวใจเพราะฉะนั้นต้องคลาดกันไปให้ได้คนเข้าใจก็ดีเข้าใจใช่สิ่งนี้มันก็จะเป็นการป้องกันไฟฟ้าเหล่านั้นไม่มาทำลายผมมีสิ่งนี้แน่นอนอยู่ห่างจากตัวผมแค่โบกมือย่อยๆนี่ก็ยังรู้สึกเอาไว้
วันอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังฟังบรรยายเต็มๆเลยว่าจะปล่อยไฟฟ้าสถิตให้ดูว่ามันได้ขนาดนี้เลยคนคนได้อะไรกันมันถึงยุคมันสิ่งนี้จะมาช่วยมนุษย์กันนะครับรักษามนุษย์ส่วนคำว่าอยู่ยาเคมีไม่ตัดแย่แล้วตอนนี้ไปไม่เป็นแล้ววัคซีนก็ใช้ไม่ได้ละยาปฏิชีวนะก็สู้เชื้อใดๆไม่ได้แล้วนี่แต่เขาบอกว่าดื้อยาเชื้อดื้อยาเอ้าสิ่งที่มีชีวิตเขาก็มีวัฒนาการเขาเหมือนกันเนี่ยเขาก็เจ็บก็ตายเหมือนกันนี่เขายิ่งสร้างอะไรต่างมาต่อต้านเราไม่เข้าใจความเป็นชีวิตต่างหากล่ะก็คือธรรมชาติยิ่งไปทำร้ายเขาสัตว์ตัวเล็กเนี่ยเขายิ่งสร้างภูมิต้านทานเข้ามาสู้ทุกชีวิตมันโดยสัญชาตญาณเนี่ยไม่ว่าชีวิตเล็กชีวิตใหญ่ไม่อยากจะมีการเจ็บการตายหรอกครับเมื่อวารัตไปทำลายเขาก็สร้างภูมิต้านทานของเขาเข้ามาสู้นั้นอยู่ยาที่ผลิตมาเนี่ยก็แปลว่าอ่อนแรงเสร็จแล้วก็บอกว่าดื้อยาก็บอกวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้ผมคิดอย่างนั้นเองเอาชนะธรรมชาติไม่ได้หรอกวิทยาศาสตร์สุดท้ายก็มีแต่ทำลายธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวก็เตือนกันได้แค่ไหนก็แค่นั้นคนที่เข้าใจก็คนที่มีบุญนำพาวาดศาสนานำส่งตึงมากเลยค่ะตึงมากเลยค่ะตึงมากมันจะหย่อนทีน้อยสองทำเล่นๆนี่ฮะพลังของจิตวิทยานี่พลังนี่เข้าจังหวะกันเหมือนกับมิกเซอร์ผสมผสานมันไม่ใช่บังคับเอาเลยไม่ใช่ไปแล้วครับคอยรู้มันจะโฟล์ก้างขวามันจะทางซ้ายค่ะหมอบอกพังผืดเขาพูดไม่ผิดหรอกแต่หนูไม่เคยหาหมอปัจจุบันเลยนะคะเนี่ยมีหน้ามันเลยมันช่วยง่ายมีแต่หมอนวดเจอบ่อยไหมหมอนวดปีหนึ่งไม่เว้นนะคะเหรอมืดไม่มีความเชื่ออยู่ในตัวเองครับครับใช้วิธีรักษาอย่างนี้มาตลอดไม่เข้าใจครับไม่รู้ส่วนทางผมถ้ามีการจุดทูบจุดเทียนไม่ใช่ทั้งนั้นค่ะจุดทูบจุดเทียนไร่มนต์ยาวไม่ใช่ทั้งนั้นทางผมนะผมจะดีแตกตัดตกเลยพวกมีพิธีกรรมเพื่อสร้างความเชื่อไงนั่นผมจะประชดการแจ้งเพื่อทราบข
ของจริงไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องมีอะไรเพราะมันอยู่ในความว่างเปล่าเอามาจากความว่างเปล่ามาใช้ครับเป็นพลังงานที่มันบริสุทธิ์ผ่านภาษาผ่านเสียงพูดผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาผ่านการสัมผัสเอาไปใช้ให้มันเต็มร้อยไปโปร่งมากไหมโปร่งมากไหมหัวเออยังมีอยู่บอกมาเถอะไม่บอกมามันเหมือนกับตอต้นตอมันอยู่ตรงเนี้ยค่ะอืมอยู่ตรงนี้ตรงไหนแต่ให้ถูกโอเคโอเคปล่อยผมเข้าใจแล้วต้นตออยู่ตรงนี้ก็ตัดไฟแต่ต้นลมซะอย่างนั้นขอให้บอกมาเถอะร่างกายจุดไหนขอให้บอกมาถ้าไม่เหนือบาปกว่าแรงมันจะถอดถอนได้หมดแล้วฝั่งนี้จะตึงมากอะค่ะเดิมหรือว่าเดี๋ยวนี้เดิมเดี๋ยวนี้เป็นไงก็ค่อยๆโล่งต้องพูดสองเฟสให้เป็นเดิมกับเดี๋ยวนี้เพราะคนช่วยมันช่วยกันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมล่ะเดิมมันหนักหนาสาหัสใช่เดิมมันหนักหนาสาหัสนะคะต้องพูดอย่างนั้นแล้วคนฟังจะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะอย่างผมทำผมจะรู้ผมปล่อยพลังงานได้กับเท่าไหร่ผมจะรู้สิครับใช่ไหมล่ะพลังงานผมชั่งตวงวัดของผมได้ทางตรงวัดผมได้สบายสบายเลยมันก็เลยรู้เวลาใช้ก็ต้องใช้ให้เป็นมันอัดแน่นเลยค่ะค่อยๆหายใจแต่ก็สังเกตพวกนี้ผ่านความรู้สึกทำให้อยู่แล้วเนี่ยก็เห็นไหมเขาทาไหมทิ้งดูสิครับทิ้งไปจะย้อนไปทั้งหมดมันดึงไปหมดแล้วแต่ก่อนนี่ท้องผูกสามวันจริงแต่พอกลับไปจากผมวันนั้นแล้วกลับไปต้องพูดอย่างนั้นทุกวันเลยครับหลังจากผมแล้วกลับไปต้องพูดอย่างนั้น before กับ after นั่นแหละ before ก่อนหน้านั้นต้องใช้คำพูดอย่างนี้คนฟังจะเข้าใจง่ายสี่วันยังอยู่ได้เลยหลังจากผมไปแล้วโอ้โหขับถ่ายทุกเช้าเลยมีค่ะเหมือนรัดตึงไปหมดเจ็บคะลุง
ไฟไฟหรือว่าแจกก็ต้องบอกมาเนี่ยแม่กดก็ไม่ได้เพราะว่ามันค่ะแต่จะรุนแรงนวดไม่ใช่เลยเจ็บก็บอกมาแค่นี้จะต่างกันบอกมาแล้วก็คลายออกคลายปมคลายออกคลายออกลองลุกเดินสิต่างจากเดิมไหม before after คล่องตัวไหมยืดหยุ่นได้ดีไหมจะเริ่มงับอากาศล่ะค่ะงับอากาศค่ะของจำเป็นต้องใช้งับอากาศเพื่อตัวเองให้ได้ต่อไปเขาใช้ได้ไหมเพียงพอไหมพอใจไหมวันนี้พอใจไหมต้องหมายรูปคงพอใจเดินทางมาเดินทางไปคุ้มค่าไหมมันต้องไปรูปนั้นไม่ใช่จะหายไหมหายไหมหายไหมมันพลิกมันเกินไปมันสะสมมาเยอะมาก20ปีอะค่ะเห็นไหมเป็น10ปีก่อนหน้านี้มือข้างนี้เวลานอนกลางคืนเราตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกว่ามือมันชาแต่หลังจากกลับไปจากคราวที่แล้วรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะโอเคค่ะนี่คือสิ่งที่ได้ต่างจากการแพทย์ปัจจุบันโดยสิ้นเชิงปัจจุบันไม่ได้หรอกยิ่งกินยายิ่งไปกันใหญ่มันไปส่วนอื่นของร่างกายแต่ไม่เคยกินยาดีแล้วไม่เคยนี่กำลังพูดถึงว่าคนที่เคยกินอะไรก็เพราะว่าไม่เคยกินยาเนี่ยมันถึงง่ายแปลว่าสิ่งนั้นไม่ได้สะสมในร่างกายเรามันก็ถูกล้างง่ายใช่ไหมแต่สิ่งนั้นมันสะสมมันล้างยากมันต้องมาล้างกันก่อนแปลว่ามันต้องคลีนก่อนค่อยโปรเทคกำจัดและป้องกันคือเหมือนเราก็รู้ตัวว่าเราไม่ได้เป็นโรคดีมากก็เลยไม่ได้กินยาน่าต้องมีเซนต์อย่างนี้นะฮะในภาษาลุงงอกอะเราต้องไม่มีโรคเราต้องไม่ใช่มีโรคมีแต่คนอื่นเขาจับยัดให้ตอนนั้นแหละไปเชื่อเขาก็ฝังชิปเราใช่ไหมก็เลื้อรังมาเจอกันที่นี่ตลอดปีตลอดชาติก็เลื้อรังมาเจอแล้วคนที่เขาใส่มาตอนนั้นเขาถือเป็นคนที่เดี๋ยวนั้นซื้อเก่งในสังคมโลกยกย่องคนเก่งใช่ไหมแล้วไปยอมรับว่าเขาเรียนหนังสือเก่งคนเก่งนั่นน่าจะรู้อะไรต่างเยอะก็เลยมอบให้เขาไปที่ไหนได้ไม่รู้คิดเองทีละตัวแล้วโอ้เก่งๆครับน่าละทิ้งไปเลยผมใช้ผมมีท่าผมง่ายๆขอให้บอกมาเถอะมันจะมีจุดมีอะไรต่างๆผมจะถึงกันเรื่องของระบบประสาทพวกเส้นเอ็นประสาททั้งหมดเวลานั่งแล้วก็นั่งนานๆเนี่ยค่ะเวลาตอนรู้สึกมันก็ยืดไม่ออกเยอะค่ะยังมีกว่าจะยืดออกยังมีอยู่ใช่ไหมนั่นใช่ค่ะมันหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ประเมินผลให้ได้ว่าสักประมาณโอ้วันนี้ถมเทแล้วอันไหนได้แผ่นดินโลกใช่ไหมอย่างมากก็ไม่เกิน3ครั้งเห็นไหมที่ว่าก็จะหายขาดขั้นที่1ผ่านไปตั้ง60แล้วค่ะคิดอย่างนั้นด้วยเพราะต้องคิดในเธอนี่มันสะสมมาด้วยกว่าจะล้างกันได้ตรงนี้นะฮะต้องยอมรับสภาพให้ได้มันก็จะมีความสุขทอดกลับไปแฮปปี้แล้วค่ะมันจะบอกเราเองคนนี้คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้เจ้าของร่างกายแหละคำตอบสุดท้าย
ผมว่าผมมีหมดลองยืนโยกดูสิโยกเองการบริหารเองนั่งยองลุกขึ้นให้จุดนั้นมันขับเคลื่อนให้จุดนั้นมันขับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหนุ่ยไม่มาเหรอใช่แล้วหลับไปจุ้ยดึงแล้วหนุ่ยอะหนุ่ยมาแล้วไม่เห็นเข้ามาเลยยังไม่เข้ามาทักทายเหรอเขาไม่รู้ว่ามามามั่งเออก็เห็นบุญหรือเปล่าอ่ะไม่รู้สิเนาะครับยังครับก็คงเรียบร้อยแล้วมั้งครับมาคลายไหมคลายไหมตรงนี้มันเริ่มรู้สึกคลายอะค่ะมันดึงกันแหละนี่ใช่ตรงนี้ดึงกันหมดแหละใช่ครับไม่เป็นละคลายอย่างจะคลายต่อไปให้สังเกตนะครับทั้งหมดร่างกายมันดึงไปหมดจำไม่หน่อยครับพอคลายหนึ่งจะค่อยๆหย่อนไปทีน้อยสองตรงนี้ก็รู้สึกคลายนั่นแหละผมว่านะตอนนี้ให้เวลามันสักหน่อยนึงปูเป็นมาตั้ง20 ปีพอเวลาเสร็จแล้วก็มีหนังสือฉบับนึงออกมาเขียนเป็นไหมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์สามารถรักษาได้นี่เท้าความเดิมที่ตัวเองมี20 ปีร่างกายเป็นยังไงมาเจอพลังงานบริสุทธิ์เป็นยังไงอธิบายเป็นหนังสือแล้วมีชื่อมีที่อยู่มีรูปถ่ายได้ยิ่งดีนี่ละเช่นเดียวกันหนังสือออกส่วนตัวรับรองไงรับรองว่าพลังงานบริสุทธิ์มันรักษามาได้จริงๆนะโอเคคอนเซ็ปต์อยู่ตรงนี้เองผมไม่ได้ทำการซื้อขายไม่งั้นผมซื้อขายนะให้ดูผมซื้อขายเนี่ยเข้าหาผมยากนะให้ดูเอาจริงๆนะผมซื้อขายได้สบายเลยไม่ได้ทำการซื้อขายอาศัยจะเป็นไปได้หนังสือคนอเมริกันเขาเจริญเพราะอะไรคนเขาส่งเสริมกันแต่คนของเขาเขาซื่อสัตย์ครับเขาสร้างวัฒนธรรมตนนั้นซื่อสัตย์คนเหมือนกันซื่อสัตย์มากนะไม่ใช่คนบ้านเราเนี่ยโหเล่นแร่แปรธาตุสุดยอดเลยเรียนมาก็มาเล่นแร่แปรธาตุคนเรียนกฎหมายก็มาใช้แง่มุมกฎหมายชนะกันไม่ได้เคยใช้แง่มุมกฎหมายหาข้อยุติไม่ใช่เอาชนะกันอย่างเดียวสังเกตให้ดีครับ
สังคมจะเป็นไม่ได้คือตัวนั่นเองนะอยากแข็งแรงเนาะค่ะอยากแข็งแรงทนทานอย่าคิดมากแล้วไม่ได้เป็นอะไรหรอกใช่ค่ะลองใช้หันตามองอย่าหันทำเต็มตาผมแค่มองผมจะรู้ว่าครูของตาเราอย่าไปใช้หางนะมันมีเรเดียนของมันอยู่วันนี้วันที่24เนาะค่ะเดือน7นะโทรศัพท์ตัวเองจำได้ไหมเนี่ย094ค่ะเออไม่ได้เขียนแสดงว่าไม่ได้อ่าน465 9322โอเควันนี้ดีได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะเพิ่มขึ้นอีกน่าจะประมาณเอาตัวเหลือดีกว่าเอาที่เหลือนะคะก็น่าจะประมาณเหลืออีกประมาณสัก 25% ประมาณนี้ค่ะ 25% ก็แปลว่า 75 เข้าไปแล้วได้ 75 ไปแล้วเหลือ 25 ก็เลยจะได้ 75 ประมาณประเมินพวกนี้ให้เป็นง่ายๆครับเพราะมันเป็นตัวเราเพราะสิ่งนี้ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดรู้สึกได้ด้วยตัวเองจำเป็นหลักครับรู้สึกได้ด้วยตัวเราเองยิ่งผมเน้นหนักเรื่องความรู้สึกอยู่แล้วโอเคจบข่าวเนาะยินดีด้วยครับอยากให้คุณลุงปรับท่าอะผมว่าใส่เข้ามาเยอะเลยอ๋อแล้วตอน2 ทุ่มได้ดูป่ะเฟซไม่ค่อยได้ติดตามน้องบอกแล้วนะสื่อสารให้กันดูพี่น้องติดตามตอนสองทุ่มหาโอกาสติดตามรู้สึกว่าจะได้อะไรเยอะก็ใช่สิครับไม่ใช่น้อยนะหมื่นกว่าทริปนั่นค่ะรู้จักผมได้ไงวันนั้นไม่ได้ถามชัดทีเดียวรู้จักได้เพราะว่าหนูอะเหมือนกับมีติดตามเฟซเพื่อนแล้วเพื่อนก็มีเพื่อนของเขาอะเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้คือใครอะทำไมเขาคอมเมนต์แบบคือไม่เหมือนคนอื่นอะค่ะหนูก็เลยเข้าไปดูบังเอิญก็เข้าไปเห็นเขาแชร์เฟซลุงหงอกหนูก็เลยตามเข้าไปอีกว่าลุงหงอกคือใครแล้วเป็นยังไงเนี่ยค่ะหนูก็เลยติดตามมาตอนแรกก็ไม่ได้อันนี้เท่าไหร่แต่มีความรู้สึกว่าน่าสนใจค่ะก็พอดีไปเห็น TTM สอนเรื่องงับอากาศหนูก็อยากรู้ว่าการงับอากาศคืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีผลยังไงมันทำให้คือถ้างับอากาศแล้วมันได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยทดลองตามแล้วก็ลองทำดูแล้วตอนหลังก็เลยเข้ามาดูคลิปลุงหรืออะไรด้วยอ้าวมีการมีเรื่องสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยก็เลยติดตามมาตลอดเนี่ยอ๋อมีร่องรอยไปทางด้านนั้นใช่ค่ะก็ขอบคุณเพื่อน ที่เขาส่งคลิปมาให้ดูแต่จำไม่ได้แล้วว่าเพื่อนคนไหนไม่รู้ขอบคุณเพื่อน ที่เขาส่งคลิปมาให้ดูใช่แล้วก็เป็นเนื้อแล้วก็ต้องบอกว่ามีเนื้อนาบุญส่วนหนึ่งก็แล้วกันค่ะเพื่อนคนไหนก็ไม่รู้ค่ะใช่เป็นแบบนั้นเลยก็ทำนองเดียวกันถ้าเป็นไปได้เหมือนเราตามหาเรื่องนี้อยู่แล้วบังเอิญมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเราก็เข้าไปพอดีไปเขาแชร์เรื่องนี้แต่ไม่ได้คือแชร์ในเฟซของเขาก็ทำงานกันถ้าหากว่าเราเห็นตอนนี้ก็แชร์ไปเหมือนกันพวกนี้เป็นการเอาบุญเมื่อเวลาเห็นผลแล้วโหความทุกข์ท่านั่งความเจ็บปวดไม่แล้วมันทุกแสนสาหัสกันเอาเป็นว่านาทีนี้มีคนมาปล่อยทุกข์ให้แล้วล่ะนะก็ดูนะเราตามหาตรงนี้ด้วยก็ถือเป็นเนื้อนาบุญเราโดยแท้ก็ส่งต่อกันไปจะให้ดีก็มีจดหมายที่บ้านซื้อมาเอาไว้ครั้งหน้าเจอกันเนาะโอ้เดี๋ยวว่าหนูไม่ได้อันนี้ที่อยู่มันเป็นต่างจังหวัดอ่ะเออก็ใส่ที่อยู่ให้มันอยู่ที่ตรงนี้ให้มันเรียบร้อยค่ะไม่เป็นไรตอนนี้มันประจําตัวประชาชนก็ทําลายซะหน่อยไม่ใครมาทําอะไรอันนี้ทําลายแล้ว
ม่มีใครเข้าไปเบิกเงินธนาคารแน่ๆ ไม่มีใครเข้าไปโอนที่โอนรถให้ใช่ไหมครับโอนให้ก็ดีสิคะใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เป็นต้องการเป็นหลักฐานเอาไว้เป็นตัวอย่างของเด็กคนรุ่นต่อๆไปเพราะงานผมจะมีคนมาศึกษาเยอะต่อไปรับรองได้เลยเพราะมันแปลกมันเป็นของใหม่ก็หนูว่าถ้าที่หนูประสบการณ์จากที่คราวที่แล้วใช่ไหมคะคือไม่ได้แค่เรื่องสุขภาพแต่เราได้เรื่องตรงนี้เราด้วยเนี้ยค่ะได้เรื่องจิตเราด้วยได้เรื่องความคิดคือเหมือนกับว่าขยะส่วนหนึ่งในสมองเราที่มันเราเก็บมาตั้งนานแล้วมันลบเต็มสมองมันเหมือนกับได้รื้อออกอะค่ะส่วนหนึ่งอุปมาว่าเหมือนน้ำไม้เนี่ยมาอาบน้ำนั่นแหละทำจะสบายเนี่ยสบายตัวแบบนั้นเลยครับบรรยากาศนั่นเลยอารมณ์นั่นเลยใช่แต่หนูว่ามันเป็นขยะค่ะขยะที่โดนแบบว่ารื้อขึ้นออกมาประมาณนั้นแล้วแต่ว่าจะอุปมาไปยังทางด้านไหนนี่แน่คือโปร่งเบาสบายเราต้องการตรงนี้ค่ะและความคิดก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามาความคิดอะไรที่มันแบบว่ามีอะไรก็เห็นอะไรก็คิดคือมันเดิมค่ะใช่คือมันจะแต่ตอนนี้มันสกัดไปโดยธรรมชาติใช่ใช่มันเหมือนมันสกัดเลยดีดออกไปเลยใช่ประมาณนั้นมาถึงกระเด็นใช่ก็ไม่เข้าตัวใช่รู้สึกว่ามันหายไปเยอะค่ะผมเรียกว่าพลังงานที่มันเละเอะในตัวเราจะป้องกันข้างนอกเข้าหาตัวค่ะผมใช้คำพูดตรงนี้เรามีพลังงานอยู่ในตัวเราแล้วก็ทำอะไรก็ได้อะไรก็ทำศิลปศาสตร์ศิลปเวทที่ว่าเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้ผมได้ยิ่งท้าทายในศิลปศาสตร์ต้องปราบให้หมดจากแผ่นดินโลกพวกศิลปศาสตร์ที่ไม่มีใครปราบก็ได้หรอกยิ่งงอคนเดียวจะปราบได้ศิลปศาสตร์บอกให้ทราบไว้เลยโอเคนะจบข่าวเนาะค่ะ